เรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมอันนี้เตือนภัยเลยนะฮะสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็ตามแหละไปคุยกับคนที่อยู่ในแอปหาคู่เนี่ยดูให้ดีไว้ใจได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปนัดเจอกันปรากฏคนเนี้ยเป็นผู้หญิงฮะนัดเจอกับหนุ่มผ่านแอปหาคู่แล้วก็ขึ้นรถไปกับเขาสุดท้ายจะโดนเขาข่มขืนถอดเสื้อผ้าหมดแล้วนะวิ่งหนีลงจากรถไปได้โชคดีเจอรปภ.พลเมืองดีช่วยเอาไว้ได้ทันครับโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกจากตรงนี้ก่อนพี่โดนฉุดมาใช่ไหมไปเดี๋ยวผมพาพี่ไปไปเอาขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเร็วมารีบไปจากตรงนี้ก่อนรีบขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ตรงแถวนี้หรือเปล่าพี่นั่งรถอะไรมานั่งรถกระบะไม่เขาไปเขามาทิ้งพี่ไปตรงนี้เหรอเขาพยายามที่จะพี่มองไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้คือมันมืดมากฮะมืดมากแล้วก็พี่รปภ.ที่ขับรถผ่านมาพอดีเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เอาไว้เป็นหลักฐานนะครับคุณผู้ชมถือว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าจุดนี้ถ้าพี่รปภ.ไม่ขับรถผ่านมาแล้วเอะใจแวะลงไปดูเธอน่าจะโดนข่มขืนนะเนื่องจากว่าจุดเนี้ยเป็นป่ารกทึบไม่มีใครอยู่เลยแล้วสภาพของสาวคนนี้เปลือยเปล่าเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นมาบนรถเสร็จปุ๊บพี่รปภ.เอาแจ็คเก็ตของตัวเองเนี่ยไปให้ใส่คลุมไว้เพราะด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยชั้นในก็ไม่มีนะฮะคุณมิ้นเป็นผู้เสียหายอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่ามากับรถกระบะเป็นเชฟโรเลตสีขาวแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้พามาจุดเนี้ยแล้วพยายามจะปล้ำพยายามจะข่มขืนจุดเกิดเหตุก็คือถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นโพรงหญ้าข้างทางกลางคืนจุดเนี้ยมืดมากคุณผู้ชมคุณเห็นไหมไฟทางแทบจะไม่มีแล้วพอมันมืดเนี่ยรถที่เขาอยู่บนถนนน่ะกลางคืนแล่นเร็วฮะไม่มีใครมาจับสังเกตหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบริเวณริมทางส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่รถผ่านสัญจรไปมาช่วงเกิดเหตุเป็นกลางคืนก็เลยไม่มีใครเห็นนะครับส่วนพลเมืองดีชื่อพี่ประชาบัญชาเหลือครับช่วยผู้เสียหายเอาไว้ได้ในวันเกิดเหตุนะตัวของพี่บัญชาเนี่ยทำงานเป็นสายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทในหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนี่แหละบอกว่าวันนั้น10พฤศจิกายน3ทุ่มเกือบจะ4ทุ่มขับรถผ่านถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพแล้วเห็นเชฟโรเลตสีขาวจอดอยู่ข้างทางฮะสักพักหนึ่งสายตาพี่เขาไวมากเห็นผู้หญิงเปลือยกายวิ่งลงมาจากตัวรถแล้วมีผู้ชายวิ่งตามตอนนั้นเนี่ยยังมองเป็น2มุมเลยว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนจริงหรือว่าเขาโดนมิจฉาชีพจะตบทรัพย์ก็ยังไม่ชั่งใจอยู่นะฮะแต่สุดท้ายตัดสินใจหยุดรถแล้วเข้าไปช่วยเพราะคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะเดือดร้อนต้องการคนช่วยกำลังมองหาความช่วยเหลือปรากฏตอนที่พี่บัญชาลงไปช่วยฝ่ายชายที่พยายามจะข่มขืนสาวเคราะห์ร้ายคนนี้รีบปิดประตูขับรถหลบหนีทันทีแล้วพอไปช่วยถึงได้เห็นแหละว่าสาวคนนี้สภาพคือด้านบนไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่กางเกงยีนตัวเดียวตอนนั้นก็เลยเอาแจ็คเก็ตให้เธอเนี่ยคลุมบริเวณส่วนบนเอาไว้ก่อนครับว่าอย่างเขาจะถูกข่มขืนเขาเจอกับผู้ชายคุยกันในแอปแล้วเนี่ยเขามาจอดตรงเนี้ยไปกินข้าวไปอะไรเสร็จกันแล้วก็เลยมาจอดตรงเนี้ยว่าแล้วก็พยายามจะลวนลามเขาพยายามจะข่มขืนเขากลัวตอนแรกก็กลัวนะแต่ว่าแบบเราชินกับเหตุอะไรแบบนี้เพราะว่าผมทำงานรักษาความปลอดภัยใช่ไหมผมก็ชินกับการแบบการระงับเหตุอะไรเงี้ยผมช่วยดีกว่าผมบอกจะเป็นยังไงก็ช่วยไปก่อนดีกว่าแล้วเขาเราไปดูใกล้ๆดีกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้วัดใจจริงๆนะเพราะว่าถามเราถ้าเกิดเราเป็นคนทั่วๆไปไม่ใช่พี่รปภ.มีวิชาระงับเหตุติดตัวแบบเนี้ยขับรถผ่านไปแล้วเห็นเหตุการณ์เนี่ยเสี่ยงเหมือนกันนะเราจะกล้าจอดรถไหมค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรมีอาวุธด้วยหรือเปล่าแต่สุดท้ายตัดสินใจช่วยเพราะพี่เขามั่นใจรับมือได้แน่นอนนะครับหลังช่วยคุณมิ้นขึ้นมาได้พาขึ้นรถเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักเลยดอกที่2คุณผู้ชมคุณมิ้นซวยจริงๆไปถึงโรงพักพนักงานสอบสวนบอกว่ารับแจ้งความไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยข้อมูลคนก่อเหตุก็ไม่มีตัวของผู้เสียหายจำทะเบียนรถก็ไม่ได้จำชื่อจริงคนก่อเหตุก็ไม่ได้ดังนั้นตำรวจไม่รับแจ้งความเอ๊ะมีบรรยากาศช่วงนั้นไหมฮะว่ากันท้ายแล้วมาแล้วก็มากินข้าวกันตรงเส้นที่เลยตลาดต้องเกิดเข้าไปข้างในค่ะหนูก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าจุดที่เขามาปล่อยหนูมันคือตรงเลยเส้นทางมหาชัยขึ้นมาที่เป็นหญ้าเยอะผมก็เจอเขาตรงนั้นสุดท้ายเล่าเป็นฉากมีพยานคือพี่บัญชาที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วช่วยคุณมิ้นมาได้ตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งความเพียงเพราะว่าไม่มีข้อมูลของคนก่อเหตุอ่ะ
กร่อยๆกลับบ้านไปดีๆคุณมิ้นก็ขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านพอไปถึงหมู่บ้านปรากฏไอ้รถกระบะสีขาวที่พาคุณมิ้นไปจะเอาไปข่มขืนไปจอดรออยู่ที่หมู่บ้านแล้วแล้วก็ไปพูดคุยหน่อยเอาชื่อก๊อฟก๊อฟอายุ32ปีจอดดักรออยู่คุณมิ้นยืมโทรศัพท์พี่ประชาเนี่ยโทรไปแจ้งเพื่อนสนิทให้มาที่หมู่บ้านแล้วก๊อฟอ้างว่ากล้าย้อนกลับมาเพราะว่าจะเอามือถือมาคืนคุณมิ้นมือถือคุณมิ้นตกอยู่บนรถเขายังกล้าเอามาคืนนะครับคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าตอนคุณมิ้นขึ้นมาที่รถเขาเนี่ยก็ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วเดี๋ยวนะเขาอ้างแบบนี้คนอะไรจะไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วไปยืนอยู่แถวนั้นเขาบอกไม่ใส่เสื้อผ้าแต่แรกแต่พอถามปุ๊บเนี่ยตัวก๊อฟเนี่ยนะฮะก็พูดจาวกไปวนมานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันน่าสงสัยหลายจุดด้วยกันคือใครมันจะถอดเสื้อผ้าไปหาผู้ชายนั่นแหละคือคำถามเออแล้วอย่างที่สองก็คือแล้วทำไมตำรวจถึงไม่รับแจ้งความทั้งที่มีพยานเป็นพี่บัญชาที่เป็นคนช่วยคุณมิ้นมาโดยให้เหตุผลว่าไม่มีข้อมูลของคนก่อเหตุฮะแล้วยังไงอ่ะแล้วต้องมีหลักฐานของการโดนข่มขืนแล้วนะคะมึงเอาหน้ามาดูนี่มาโดนข่มขืนมาต้องแบบนี้เหรออู้ตายคือประเทศไทยเนี่ยเราจ่ายภาษีเอาไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยมีความสบายใจมากกว่าจ่ายเงินเดือนข้าราชการบางคนอีกหรือเปล่าแต่นี่มันเจ็บปวดฮะคือโดนไอ้นั่นมันจะทำร้ายร่างกายมาแล้วมาเจอไอ้นี่อีกอ่ะผมมันยิ่งเจ็บปวดมากกว่าอีกหลายเท่าตัวจริงๆนี่คือบ้านเราประเทศไทยเหรอผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นแบบนี้ไม่ได้นะฮะบอกว่าตลอดท่านพลาดมาหน้าแหกมาสองเรื่องนะเรื่องบ่อนกรุงเทพกับบ่อนปากน้ำอ่ะท่านอย่ามาหน้าแหกกับเรื่องนี้อีกเลยนะครับ